สวัสดีครับสวัสดีเช้าๆพบกับช่องบ้านบ้านออนทัวร์อีกแล้วนะครับนี่นะครับก็มาดูวัวครับที่เลี้ยงไว้นะครับแล้วก็แปลงหญ้านะครับที่ปลูกนะครับแปลงโกล่านะครับไปดูแปลงหญ้านะครับนี่เริ่มงอกแล้วนะครับเริ่มงอกแล้วครับปลูกไว้เลี้ยงวัวนะครับในยามที่หญ้าขาดแคลนนะครับแปลงหญ้านะครับในช่วงที่หน้าฝนหนักๆนะครับที่ออกไปเกี่ยวไม่ได้นะครับก็ในแปลงหญ้านี่แหละครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับลดต้นทุนนะครับตัวนี้นะครับนี่อีกแปลงหนึ่งครับไม่ต้องแปลงใหญ่นะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับแพงโกล่านะครับตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับสวยงามนะครับอีกประมาณสัก50 วันก็จะตัดได้อีกแล้วนะครับนี่นะครับนี่การปลูกหญ้าเนี่ยเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับหน้าแรงนะครับไม่ต้องไปซื้อหญ้านะครับส่วนฟางนะครับก็อัดเอาไว้นะครับในยามหน้าฝนนะครับตั้งแต่เดือนนี้เดือนสิงหาเนาะนะครับกันยาตุลาเนี่ยฟางจะเริ่มแพงนะครับเพราะเนี่ยมีแน่ๆครับ50 บาทขึ้นไปมีแน่ๆครับถึง100นะครับถึง100 บาทต่อก้อนแน่นอนนะครับปีนี้นะครับแล้วก็นี่ครับก็คอกวัวบ้านๆครับง่ายๆครับ2 ตัวนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออนทัวร์ด้วยนะครับก็เลี้ยงประมาณนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ศึกษาก่อนเลี้ยงนะครับการเลือกซื้อวัวนะครับแล้วก็ต้นทุนในการเลี้ยงเพราะการเลี้ยงวัวเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่ามีต้นทุนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงวัวนะครับ1เราต้องมีฟางสำรองไว้นะครับ2มีแปลงหญ้านะครับ3มีพื้นที่หน่อยนะครับนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีพื้นที่เลยนะครับมันก็แคบสำหรับวัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษาก่อนเลี้ยงนะครับไม่ใช่ง่ายครับเลี้ยงวัวนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับบางคนนะครับเริ่มต้นใหม่คือไม่มีวัวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับซื้อวัวเข้ามาต้องดูลักษณะวัวลักษณะต่างๆของวัวนะครับว่าโครงสร้างของวัวนะครับดีไหมนะครับกินหญ้าดีไหมนะครับถูกหลอกไหมนะครับซื้อตามตลาดนัดโคกระบือหรือซื้อตามบ้านนะครับเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ในการมือใหม่เลี้ยงวัวนะครับก็ต้องลองผิดลองถูกไปนะครับบางคนถูกหลอกนะครับซื้อวัวผสมไม่ติดนะครับเป็นหมันแล้วนะครับไม่ติดไม่มีลูกซื้อมาเลี้ยงไปปี2ปีก็ไม่มีลูกนะครับเพราะนั้นวัวนะครับถ้าวัวสาวนะครับใช้เวลา2ปีนะครับไม่ใช่ว่าวัวราคาแพงจะพากันไปซื้อตอนวัวแพงพอเราเลี้ยงไปเนี่ยกว่าจะได้ลูกวัวราคาตกอีกขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนวัวถูกถ้าเราจะเลี้ยงวัวนะครับซื้อวัวตอนถูกนี่แหละครับพี่น้องครับดูวัวดีๆครับซื้อแค่ตัวเดียวก็พอนะครับแล้วก็เลี้ยงไปนะครับมีลูกนะครับมาก็ถึงวัวราคาแพงเราก็ขายได้นะครับเพราะเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ต้องเลี้ยงหลายตัวนะครับนี่นะครับอย่างผมเนี่ยก็เลี้ยงแค่2ตัวนะครับนี่ครับลูกก็5เดือนกว่าจะ6เดือนแล้วครับส่วนแม่เนี่ยท้องได้3เดือนแล้วครับนี่นะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงไม่ได้ออกจากข้างนอกเหมือนเดิมนะครับฟ้าฝนนะครับดูนี่ครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวฝนตกมันก็พื้นที่แฉะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็คอกวัวนะครับพื้นที่โล่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็อยู่สบายนะครับมีหญ้านะครับที่พักหญ้านะครับฟางนะครับระบบน้ำนี่ครับโซล่าเซลล์นะครับดื่มน้ำเสร็จน้ำแห้งเราก็เติมมานะครับเติมให้วัวนะครับนี่ครับที่ผมตัดหญ้าไว้นะครับตากผึ่งไว้นี่แห้งแล้วนะครับนี่นะครับวัวกินดีมากนะครับหญ้ายังแห้งนะครับก็เดี๋ยวก็จะใส่หญ้าให้เขากินก่อนนะครับเช้าๆนะครับทุกเช้านะครับกิจกรรมนะครับกิจวัตรประจำวันของเกษตรกรนะผู้เลี้ยงวัวก็จะเป็นแบบนี้ครับเช้านะครับตื่นเช้ามาวัวเลยนะครับหาหญ้าให้วัวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้วัวกินหญ้าก่อนนะครับก่อนให้หญ้ากินนะครับก็ต้องเค
คลียร์ตรงนี้ก่อนครับปัดรางให้ครับที่มันเหลือนะครับเอาออกครับเพราะเศษหญ้านะครับเพราะว่าเขากินแล้วเหลือเศษหญ้าเหลือรากหญ้าบ้างอะไรบ้างครับก็เป็นเศษเราก็ต้องเอาออกครับเพื่อความสะอาดในรางนะครับแบบนี้ก่อนนะครับว่าเขาจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับไม่นี่ครับต้องดูแลความสะอาดในรางก่อนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าจะได้ไม่ทับถมกันนะครับนี่ครับก็ใส่หญ้าให้เขากินนะครับนี่ครับสังเกตหญ้าแห้งๆนะพี่น้องเนี่ยกินดีมากเลยครับเพราะกินเพราะมันไม่เปียกครับมันก็แห้งนะครับกินดีมากนะครับก็ผมก็ทำอย่างนี้ครับทุกครั้งนะครับเวลาเกี่ยวหญ้ามาเลยให้กินเลยมันกินไม่ดีอ่ะกินจริงแต่ว่ามันกินไม่หมดนะครับมันเลือกนะครับแต่ถ้าเกี่ยวเสร็จแล้วพึ่งลมไว้นะครับพักหญ้าไว้ให้มันแห้งนะครับไม่มีน้ำเนี่ยนะครับกินอย่างดีนะครับกินดีมากกินหมดเลยครับไม่มีเหลือนะครับเพราะว่าเขาเวลาเขากินนะครับเขากินแบบเต็มปากครับเต็มคำเลยเหมือนคนเนี้ยเต็มปากเต็มคำนะครับนี่ครับดูกินครับเนี่ยพึ่งสวนสะพายมาใหม่ๆก็กินนะครับเนี่ยนะครับจมูกก็ไม่เจ็บแล้วนะครับสวนสะพายครับว่าที่สวนสะพายแบบนี้คือเลี้ยงวัวแบบบ้านๆครับไม่ใช่วัวฟาร์มเขาจะไม่สวนสะพายนะครับเขาปล่อยเลยนะครับวันนี้เวลาเราออกจากคอกเราก็ไปผูกนะครับต้องสวนสะพายนะครับเดี๋ยวมันดื้อนะครับวัวเนี่ยนะครับนี่ครับดูผิวนะครับพี่น้องครับนี่นะครับความหนานะครับของลูกวัวเนาะครับแล้วก็แม่ของเขานะครับนี่ครับอันนี้ลูกผสมนะครับพัฒนาจากวัวไทยแท้นะครับนะครับวัวไทยแท้นะครับเมื่อก่อนสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับซื้อมาราคาละตัวละ1,000กับ1,500นะครับ1,500นะครับคือทอดสืบทอดกันมาครับนี่รุ่นแม่เขานะครับก็พัฒนาถึงขนาดนี้นะครับนะครับเพราะว่าพัฒนาจนถึงทุกวันนี้คือก็ใช้เวลานานนะเพราะเราไม่ได้ซื้อวัวที่เขาผสมมาแล้วพัฒนามาแล้วมาเลี้ยงครับอันนี้คือเราเอาตั้งแต่วัวไทยแท้วัวแกลบครับพี่น้องครับบ้านเราได้วัวแกลบนะครับตัวเล็กๆนะครับก็มาพัฒนาเอานะครับผสมเทียมนะครับใช้ระบบการผสมเทียมคือเป็นการพัฒนาที่ดีที่สุดนะครับคือน้ำเชื้อเนี่ยเริ่มต้นที่หลอดที่500บาทนะครับนี่ครับตัวผู้ตัวเมียไม่เป็นไรครับขอให้ติดแล้วก็มีลูกนะครับไม่ต้องเลือกนะครับเลี้ยงวัวแบบประหยัดนะครับไม่ต้องไปซื้อหลอดแพงๆนะครับถ้าเราหลอดแพงเราก็เสี่ยงมีความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับพี่น้องครับเพราะนั้นเนี่ยเราเอาหลอดละ500ก่อนเริ่มต้นมือใหม่เนาะไม่ต้องไปมุ่งหวังว่าจะได้วัวสวยงามอะไรนะครับขอให้คลอดออกมานะครับเลี้ยงแล้วอ้วนนะครับมีราคาเหมือนกันนะครับอาจจะไม่สูงเท่าวัวสวยงามก็มีราคาพอคุยกันได้นะครับแล้วก็ความพอใจเราที่จะขายนะครับการซื้อขายวัวนะครับถ้าเจ้าของพอใจจะขายเท่าไหร่นะครับคนซื้อพอใจซื้อด้วยก็พร้อมใจกันขายก็ขายได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะตั้งราคาตามนี้แล้วพ่อค้ามาหลายท่านเนี่ยก็คือทุกคนย่อมอยากได้ราคาแพงอยู่แล้วครับแต่ว่าบางครั้งมันไปไม่ได้วัวมันราคาถูกนะครับถึงแม้ว่าเราเลี้ยงดีอ้วนขนาดไหนวัวราคาถูกเราก็ขายได้ไม่ได้ราคาที่เราวางไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการเลี้ยงวัวก็ต้องทำใจนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับไม่มีง่ายครับมีอุปสรรคตลอดนะครับวันนี้ราคาวัวถูกนะครับก็พากันไม่เลี้ยงนะครับพอราคาวัวแพงก็หาวัวมาเลี้ยงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันวนเวียนกันอยู่นี่นะครับเพราะนั้นน่ะจะถูกจะแพงก็ต้องเลี้ยงไว้ก่อนครับไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้ามีการพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับชาวเลี้ยงวัวพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับรายละเอียดการเลี้ยงวัวนะครับมีวิธีการเลี้ยงวัวนะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับผมก็อยากจะแชร์ความรู้แล้วก็คุยกันนะครับสนุกนะครับการแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยนะครับมันได้ความรู้ในการเลี้ยงวัวนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ